สมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินอลินอะซีมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นชุกโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมได้กลับมาพบกับพี่น้องที่นี่อีกนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันใต้ร่มเงาที่รู้สึกว่าเป็นความเป็นพี่น้องกันอยู่เยอะมากนะครับเพราะพี่น้องมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแล้วก็วันนี้หัวข้อแต่ละหัวข้อดีเหลือเกินนะครับผมก่อนออกจากที่พักมานี่ก็ฟังอบีนะครับหรือดร.นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็รู้สึกว่าสังคมเราเป็นสังคมที่ต้องแบบนี้เป็นสังคมที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบนี้ผมคุยกับพี่น้องได้ครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเดินดูของผมได้หัวข้อว่าป้อนอิสลามให้กับมุสลิมหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ไม่เกี่ยวกับการป้อนอิสลามให้คนต่างศาสนิกพี่น้องรู้ไหมว่าในสังคมเมืองไทยเราเนี่ยเรายังไม่มีองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการดะวะห์เชิญชวนคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาเป็นมุสลิมที่เป็นทั้งกระบวนการนะครับพรุ่งนี้ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยถ้าจำไม่ผิดก็มีครูบาอาจารย์จากประเทศอเมริกานะครับหรืออังกฤษนี่นะฮะเขาเดินทางมาที่เมืองไทยแล้วก็มาอธิบายวิธีการดะวะห์กับคนต่างศาสนิกเป็นฝรั่งในขณะที่โลกตะวันตกในขณะที่ยุโรปเขาดะวะห์กับคนต่างศาสนิกเขาดะวะห์กับคริสเตียนเขาดะวะห์กับยิวหรือศาสนาอื่นและมีผู้คนทั้งหลายเข้ามารับนับถือศาสนาอิสลามอย่างมากมายในประเทศอังกฤษล่าสุดมีอยู่เขาจะมีการจัดให้คนต่างศาสนิกเข้ามาดูมุสลิมละหมาดวันศุกร์ละหมาดฟัรดู5เวลาในขณะที่ประเทศอังกฤษไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือใครก็ตามที่ต่อต้านอิสลามพวกเขาที่เป็นคนอังกฤษชาวอังกฤษกลับกลายเป็นบอกว่ามุสลิมไม่เห็นมีอะไรอย่างที่เขาว่าเลยรู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งด้วยซ้ำเห็นเขาปฏิบัติหลักการของศาสนาพี่น้องเห็นยังวะเรายังไม่ได้ทำหน้าที่ของการเป็นผู้ที่เรียกร้องเขาอุลามาบอกว่าพวกเราเรียกว่าเป็นอุมมะอิยาบะเป็นอุมมะที่ตอบรับคำสอนของท่านรอซูลของอัลลอฮ์และก็รอซูลแล้วแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใดก็ตามเขาคือเป็นอุมมะดะวะเป็นอุมมะที่รอการเรียกร้องเชิญชวนจากเราพี่น้องครับต่างศาสนิกหลายคนเขาไม่ได้เจอสัจธรรมเหมือนเราเจอเขาน่าสงสารด้วยซ้ำเราอย่าเพิ่งไปว่าอะไรเขาถ้าเขายังไม่สิ้นชีวิตในสภาพที่ปฏิเสธหลักการของศาสนาจำฮะดีษบทหนึ่งได้ไหมที่นบีบอกว่าอย่าชี้หน้าคนต่างศาสนิกแล้วเรียกเขาว่ายากาเฟรโอ้คนต่างศาสนิกเอ๋ยโอ้คู่ปฏิเสธเอ๋ยนบีบอกว่าอย่าเพิ่งชี้หน้าด่าเขาเพราะตราบใดก็ตามที่วิญญาณยังไม่ออกจากร่างเขายังคงมีสิทธิ์เป็นผู้ศรัทธาได้ทุกเมื่อเราเห็นพี่น้องต่างศาสนิกเรามีความคิดอย่างไรครับนบีเห็นบรรดามุชริกนบีเห็นนาซารอยะฮูดีนบีมีความรู้สึกยังไงพี่น้องทราบไหมครับว่ามูนาฟิกคนที่เราบอกว่าคนเลวสุดๆหน้าไหว้หลังหลอกเอาความลับของมุสลิมไปบอกกับศัตรูของอิสลามเรียกมูนาฟิกแต่มูนาฟิกยืนแถวเดียวซอบเดียวกับบรรดาซอฮาบะห์ทำไมนบีไม่ไล่ออกอัลลอฮ์ก็บอกให้กับนบีรู้ว่าคนนี้เป็นมูนาฟิกแต่ทำไมไม่ไล่ออกเราะห์มะห์
วันหนึ่งเขาอาจจะมาเป็นมุสลิมก็ได้เฉลยศึกนบีให้ไปขังที่ไหนก็ได้แต่นบีเลือกที่จะนำเฉลยศึกที่ไม่ใช่มุสลิมมาผูกไว้กับเสาที่สุเราเสาที่มัสยิดนบวีคนเหล่านี้มารับทราบอิสลามมาดูว่ามุสลิมเขาทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเขาหมดระยะเวลาที่กักตัวปล่อยไปกลับไปยังเมืองของเขาไปบอกกับหัวหน้าเขาบอกว่าฉันเนี่ยกลับมาแล้วนะฉันถูกจับจากมุฮัมมัดนะกลับมาแล้วพอไปบอกกับพรรคพวกตัวเองเขาเดินทางกลับมาหารอซูลแล้วก็มาชะฮาดะกับท่านรอซูลเรายังไม่มีบทบาทนี้เลยครับนี่ถ้าให้พูดเรื่องบทบาทนี้เป็นชั่วโมงผมว่าเดี๋ยวโตตานเขามาคงมาคุยตรงนี้ผมบอกกับพี่น้องให้มีความรู้สึกว่าเราต้องเป็นห่วงอุมมะดาวะอุมมะที่เขาเรียกร้องรอการดาวะจากเราอีกเยอะครับถ้าเราสงสารเขาเรียกร้องเชิญชวนเขาอัคลากของเราไมตรีจิตของเราที่มอบให้กับเขาแล้วยังไงป้อนอิสลามให้กับมุสลิมผมขอแบ่งประเด็นแบบนี้พี่น้องฟังใจล่มๆข้างหลังกินได้ครับนี่เขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของเราอยู่แล้วปูศาสตร์ใช่ไหมศาสตร์นะประเด็นแรกป้อนอิสลามให้กับมุสลิมก็มีสองบุคคลเป็นตัวละครหนึ่งก็คือคนที่ป้อนก็คือผู้รู้อุลามาอุสตาดบาบอกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มของนักเรียนคนที่มาเรียนมาศึกษาทุกวันนี้เราป้อนอิสลามให้กับมุสลิมไหมตั้งคำถามก่อนอิสลามของเราที่มีอัลกุรอานและก็ฮะดีษเป็นที่ตั้งตะกี้ดร.อิสมีลุตฟีบอกแล้วนะครับว่าเราต้องอ่านกุรอานอ่านกันทุกวันอัลกุรอานคือธรรมนูญท่านหญิงไอชาเคยบอกว่าไอชาเอ๋ยอัคลากมารยาของท่านรอซูลเป็นอย่างไรก็ละท่านหญิงไอชาบอกว่าคุลุกูฮูอัลกุรอานมารยาของท่านรอซูลก็คือกุรอานรอซูลคืออัลกุรอานที่เคลื่อนที่ได้ครับที่เดินได้แต่บ้านเราอานำกุรอานมาเป็นพิธีกรรมมาอ่านก่อนกินบุญมาอ่านตอนที่เราซื้อรถป้ายแดงมาเพราะที่นี่มีวัฒนธรรมอาบน้ำรถป้ายแดงใช่ป่ะพอรถมียูนุปเราต้องอาบน้ำให้รถด้วยฉะนั้นพอนำกุรอานมาใช้ผิดที่ผิดเวลาผิดจังหวะผิดบรรยากาศเราก็มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมาในอดีตว่าอัลกุรอานคือศักดิ์สิทธิ์ต้องวางไว้ในรถต้องวางไว้ในบ้านต้องนั่นต้องนี่เป็นบรารักัตเป็นความจำเริญไว้ในรถรถไม่คว่ำไม่ถูกชนไม่ไปชนเขานี่คือความเข้าใจผิดฉะนั้นอิสลามก็คือของที่อยู่ในอัลกุรอานที่เราต้องดึงออกมาอิสลามที่อยู่ในซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราต้องดึงออกมาแล้วนำมาให้กับพี่น้องของเราอิสลามไม่ได้อยู่ในเฉพาะในมัสยิดอิสลามไม่ได้อยู่ในโรงเรียนปอนออิสลามไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือเปล่าครับแต่อิสลามคือวิถีชีวิตของเราตั้งคำถามง่ายๆยาบ้าฮารอมไหมคือเสียดายผมไม่เห็นหน้าพี่น้องนะยาบ้าฮารอมไหมฮารอมถ้าสามีเราติดยาบ้าภรรยาจะบอกไหมว่าที่นี่เรียกอะไรอาแบเนาะแถวบ้านผมเรียกแต่เอง
ทีนี้เรียกอาแบอาแบยาบ้าฮารอมอาแบอย่าทานอย่าเสพนะเพราะอัลลอฮ์จะไม่รับดูอาตายไปในวันกิยามะห์นบีว่าไงละหมุนเนื้อก้อนใดก็ตามนามะตามินซัวตินที่มันเติบโตมาจากสิ่งฮารอมอันนารุเอาลาบิฮิไฟนรกมันเหมาะสมสำหรับเนื้อก้อนนั้นเนื้อชิ้นนั้นดูอาก็ไม่รับกินแต่ของฮารอมวันกิยามะห์ถูกลงโทษอีกเตือนอาแบแล้วอาแบก็ไม่ฟังก็ยังเสพอยู่สุดท้ายเราเองไปมาตัวภรรยาเองก็มีความเคยชินว่าอาแบของเราเนี่ยติดยาเสพติดหรือกินน้ำท่อมหรือกิน4x100อะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งมันเป็นวิถีไปมาใครมาด่าสามีเราโต้กลับอีกต่างหากทัศนคติที่เคยบอกว่ายาบ้าฮารอมน้ำท่อมฮารอมเริ่มลดลงเหลือมักกะรูห์เริ่มลดลงเหลือพอกินได้ตกลงเราจะป้อนอิสลามให้กับมุสลิมต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งอิสลามจริงหรือเปล่าประเด็นอยู่ตรงนี้ครับใน3 จังหวัดเนี่ยไม่เอ่ยจังหวัดละกันมีงานแห่สมโภชน์เจ้าพ่อหลักเมืองใช่ไม่ใช่อย่าโกรธกันนะจริงจริงไหมจริงใครไปถือป้ายใครพี่น้องมุสลิมคุมฮิญาบถือป้ายงานสมโภชน์เจ้าพ่อหลักเมืองอิสลามไหมไม่ใช่แล้วเราไปถือทำไมนั่นเนี่ยเรารู้หรือยังว่าอะไรคืออิสลามยังไม่รู้ฉะนั้นต้องรู้ก่อนว่ามันอะไรคืออิสลามแล้วเราถึงจะไปป้อนให้กับพี่น้องมุสลิมเวลามีงานอะไรงานกาชาดมีสอยกลับประพฤกสอยดาวเสีย10 บาทหยิบมาได้พัดลม1 เครื่องการพนันไหมการพนันมุสลิมไปสอยดาวไหมพี่น้องบอกจะเหลือเหรอเห็นยังนั่นไม่ใช่อิสลามครับศิลปินดารานักร้องมาเปิดคอนเสิร์ตที่3 จังหวัดใครไปดูพวกเราไปดูเสร็จแล้วศิลปินท่านนั้นบอกว่าก่อนจบบอกอิลลิโกไว้พบกันใหม่เราถามว่าอิสลามอยู่ในมัสยิดอย่างเดียวหรือไม่ใช่มันอยู่ในไหนที่ไหนอะถนนลานทุกที่ตลาดนี่คืออิสลามทั้งหมดถ้ามาดแม้นว่าอิสลามอยู่เฉพาะสุเรานบีไม่ต้องมา24-23 ปีมาวันเดียวก็พออัลลอฮ์ให้นบีมาสอนนมาดกับใครกับซอฮาบะห์วันเดียวพอแล้วอัลลอฮ์ให้นบีตายแต่นบีมาอยู่กับซอฮาบะห์23 ปีมาอยู่ทำไมอะครับมาสอนอิสลาม23 ปีแต่เรายึดอิสลามตอนไหนตอนเข้าสุเราแต่อยู่บนท้องถนนอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ศาลอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่เราไม่เอาอิสลามอยู่ในศาลเราโกหกให้พรรคพวกของเรารอดพ้นคดีด้วยกับการโกหกก่อนโกหกบอกว่าวัลลอฮีอิสลามตรงไหนอะครับไม่ใช่อิสลามเราเข้าใจหรือยังว่าอะไรคืออิสลามนั่นนะถึงจะไปป้อนให้คนอื่นได้ประเด็นต่อมาใครเป็นคนเข้าใจอิสลามในลำดับต้นๆอ่ะพี่น้องตามผมมาเรื่อยๆใครอันอุลามะวะรอซะตุลอัมบิยะบรรดาโต๊ะครูผู้รู้บาบออุสตาดคือผู้ที่ได้รับมรดกจากบรรดาอัมบิยะ
บรรดานบีฉะนั้นในสังคมของเราคนที่เข้าใจอิสลามมากที่สุดไม่พ้นโต๊ะครูอุสตาดบาบอคนเหล่านี้วารอซาตุลอัมบียะเป็นผู้ที่ได้รับมรดกจากบรรดานบีเพี้ยนไม่ได้ผิดไม่ได้ในเรื่องหลักการของศาสนาครูครับบุหรี่ฮารอมไหมครูก็ต้องบอกว่าฮารอมแต่ท่านครูอาจจะสูบสมมุตินั่นท่านครูก็ผิดเรื่องนี้แต่ฮารอมไม่ต้องบอกว่าฮารอมวารอซาตุลอัมบียะแล้ววันนี้ท่านครูเอาอิสลามมาให้เราไหมหลายคนเอามาให้หลายคนมาบอกหลายคนอดหลับอดนอนเขียนตำรับตำราหลายคนอดหลับอดนอนมาบรรยายมาบอกอัลฮัมดุลิลละห์แต่หลายคนเอาอิสลามมาแบบนิดนึงแต่เอาอารมณ์มาเสียส่วนใหญ่พอขึ้นเวทีคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้องค์กรนั้นเป็นอย่างนั้นองค์กรนี้เป็นอย่างนี้อัลลอฮุอักบัรไหนละอิสลามในขณะที่เราบอกว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้อิสลามสอนว่าอย่านินทาคนอื่นอย่าว่าคนอื่นเอ้าอาจารย์แล้วถ้าเกิดท่านครูเห็นของผิดล่ะมันรออามิงกุมมุงกะรอนฟันอยู่กอยิรฮูบิยาดีฮีมันบูใดใครก็ตามที่เห็นของผิดทำยังไงเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจของตัวเองที่มีอยู่พ่อมีอำนาจเหนือลูกใช้อำนาจสามีมีอำนาจเหนือภรรยาใช้ครูมีอำนาจเหนือนักเรียนใช้ในทางที่ถูกต้องฟาอิลลัมยัสติยะอำนาจไม่มีทำไงบิลิซานิฮีให้เตือนด้วยลิ้นจูงมือเขาบังบังแต่กี้อาบน้ำละหมาดผิดนะเอาบอกเขาลิซานิฮีเตือนก็แบบมีฮิกมะไม่ถูกแต่กี้ละหมาดไม่ถูกนะนั่งแบบนี้นะตักบีดแบบนี้ไปเจอคนหนึ่งตักบีดแบบนี้ครับ ดูนะอัลลอฮุอักบัรโอ้โหมาอย่างนี้เลยนะครับกะว่าลงมาจะเตือนเขาหน่อยปรากฏว่าเขาหายไปไหนไม่รู้บอกเขาเห็นเขาอาบน้ำละหมาดผิดบอกเขาบอกเงียบๆแต่เราไม่ใช่แบบนี้อิสลามสอนยังไงอิสลามไม่ได้ให้ประจานเขาถ่ายรูปปุ๊บไปลงเฟซบุ๊กประจานไม่ใช่ใครจะใช้วิธีใครไม่รู้แต่วิธีของท่านนบีบีลิซานิฮีเตือนด้วยปากฟาอิลลัมยัสตะเตียถ้าปากเตือนไม่ได้ฟาบิกอนบิฮีให้เราไม่ร่วมสังฆกรรมไม่ร่วมสังฆกรรมคือไม่ร่วมความผิดกับเขาเช่นเขาทำความผิดหนึ่งเราก็ไม่ร่วมกับเขาแต่นบีบอกว่าวะซาลิกันอะดาอฟุลอีมานสิ่งเหล่านี้ทำให้อีมานมันลดลงอีมานอ่อนคนเห็นของผิดออกห่างหมดไม่เตือนไม่ใช้อำนาจอันนี้แหละมันแก้ไขสังคมไม่ได้แก้ไขสังคมไม่ได้ฉะนั้นท่านครูคนที่มีความรู้เตือนคนที่ไม่มีความรู้ด้วยกับการเตือนที่อยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจแล้วมันจะออกมาจากคำพูดแววตาการกระทำเชื่อผมไหมคนที่เตือนพี่น้องของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจมันจะออกมาจากสายตาอากัปกิริยาและน้ำเสียงและน้ำเสียงนบีสอนซอฮาบะก่อนที่จะไปดาวะในดินแดนอื่นยัสซิรูวะลาตุอัสซิรูจงทำให้ง่ายอย่าทำให้ยากบ้านเราทุกวันนี้ทำให้มันยากของง่ายมีไม่สอนของยากนบีบอกยัสซิรูทำง่ายๆ3จังหวัดยังมีอยู่ไหมตอนท้องต้องมาอาบน้ำท้องมันต้องไม่มีแล้วเพราะมันไม่ใช่อิสลามโอ้ยแต่ก่อนนี่มาโซยาวีก็จะตัดไ
เดี๋ยวนี้ไปโรงพยาบาลจบอย่าซิรูเวลาทูอาซิรูทำให้ง่ายอย่าทำให้ยากนบีสอนซอฮาบะเพื่อให้ซอฮาบะเนี่ยไปสอนคนอื่นว่าทำให้ง่ายนะอย่าทำให้มันยากเพราะคนจะตะเลิดมีโต๊ะคนหนึ่งมาถามผมโต๊ะถามว่าอาจารย์อีฉันเนี่ยหลังจากละหมาดฟัดดูเสร็จแล้วฉันก็อ่านนั่นอ่านนี่แกก็เล่าให้ฟังป๊าบป๊าบพี่น้องทราบไหมสิ่งที่โต๊ะคนนี้อ่านหลังละหมาดฟัดดูไม่ตรงกับที่นบีอ่านเลยแม้แต่ดูอาเดียวแต่คำถามที่โต๊ะถามผมบอกว่าอาจารย์อย่างนี้โต๊ะอ่านได้ไหมพี่น้องคนอายุ70อัพนะครับอ่านแบบนี้มาทั้งชีวิตด้วยกับครูของเขาที่สอนพี่น้องลองให้เขาเปลี่ยนเนี่ยโต๊ะจะจำได้ยังไงและสิ่งที่เป็นดูอาก็เป็นดูอาทั่วไปผมบอกว่าโต๊ะอ่านต่อไปพี่น้องแววตารอยยิ้มมันทำให้โต๊ะมีความรู้สึกว่าฉันนี่ได้ใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่บางเรื่องอย่าทำให้มันยากมีมุอัลลัฟคนหนึ่งอายุ80เข้ารับอิสลามปรากฏว่าเงื่อนไขของผู้ชายจะต้องมีการมาโซยาวีวาญิบผู้ชายวาญิบพี่น้องรู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้อายุ80ถามว่าจะตกลงอย่างแกเนี่ยต้องไหมเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งมันไม่ไหวแล้วและอย่างโรคก็เยอะเบาหวานอัดดารูรอตัวฮีซุนมาซูรอนเรื่องความจำเป็นมันไปยกเลิกของฮารอมหมูเนี่ยมันกินได้ก็ต่อเมื่อเกิดอุปสรรคมีความจำเป็นได้มีคนหนึ่งนะครับอาหารติดคอในร้านอาหารหาน้ำไม่ได้ไปเจอแก้วเหล้าซดแก้วเหล้าเลยเอื้อกอาหารเนี่ยลงไปแกก็มาถามโต๊ะครูบอกว่าครูครับอันนี้มีที่อาหรับนะครับเชคครับผมเนี่ยไปกินเหล้ามาแต่มันติดคอจะตายอยู่แล้วแต่มันหาน้ำไม่เจอไปเจอแก้วเหล้าเลยกระดกของก็เลยเข้าไปไม่เสียชีวิตถามว่าผมบาปไหมเชคคนนี้บอกว่าท่านไม่บาปอัดดารูรอดมันเป็นความจำเป็นตัวฮีซุนมาซูรอดมันไปยกเลิกของฮารอมกระไรยังทำให้ง่ายสิพี่น้องพี่น้องเราไม่ละหมาดก็เตือนเขาบอกเขาอย่าไปด่าเขาพี่น้องเรายังไม่คุมฮิญาบก็ไปบอกเขาอย่าไปด่าเขาตอนที่เราไม่คุมฮิญาบเนี่ยคนมาเตือนว่ายังไงก็ด่าเขาไม่ใช่เหรอตอนที่เราใส่ขาสั้นเดินออกนอกบ้านน่ะมุสลิมาใส่ขาสั้นเดินออกนอกบ้านเขาเตือนก็ว่าเขาแต่ตอนนี้เราแต่งตัวเรียบร้อยเจอพี่น้องมุสลิมาของเราแต่งตัวไม่เรียบร้อยเตือนเขาสิเอามามาถ้าเราอยู่ในมหาลัยเราคุมฮิญาบแต่เราไม่คบเพื่อนมุสลิมที่ไม่คุมฮิญาบเขาก็จะไม่คุมฮิญาบตลอดไปแต่ถ้าคบกับเขาชวนเขาบอกเขามาละหมาดก็ชวนเขามาละหมาดเริ่มต้นเขาใส่ตะละกงละพอออกหลังจากนั้นโอ้เพื่อนเขาคุมฮิญาบหมดตัวเองไม่คุมวันหลังเขาก็คุมแต่เราต้องบอกเขาอย่าซิรูวะลาตุอัซิรูแล้วนบีก็สอนต่อไปว่าบาชิรูวะลาตุนาฟิรูจงแจ้งข่าวดีและอย่าไล่ตะเพิดแจ้งข่าวดีบอกข่าวดีกับพี่น้องเราอันนี้นะแบบนี้นะกะนะนี้นะบางนะทำนะอัลลอฮ์ตอบแทนสวรรค์นะบอกไปสิครับและอย่าไล่ตะเพิดพี่น้องเราไปอยู่กลุ่มไหนอบูซะรินมาถามนบีนบีครับตอนที่อบูซะรินยังไม่ถามนบีบอกว่ามันกอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะมันผู้ใดใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เข้าสวรรค์อบูซะรินนั่งอยู่ข้างๆ
รอซูลครับว่าอินซานาว่าอินสาระก็ถ้าเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และเขาทำซินาเล่นการพนันละรอซูลกุนตุว่าอินซานาว่าอินสาระก็แม้ว่าเขาจะทำซินาแม้ว่าเขาจะเล่นการพนันไปเขาแม้ว่าเขาจะขโมยก็ตามดาคอลันยันนาได้เข้าสวรรค์นบีตอบถึง3ครั้งครับทำไมอ่ะก็ยังเป็นมุสลิมอยู่ยังไงก็ได้เข้าสวรรค์ยังไงก็ได้เข้าสวรรค์ครับแต่ถ้าเขาทำความผิดเขาก็ไปลงนรกในสิ่งที่เขาทำพี่น้องทำความดีหนึ่งอัลลอฮ์ให้10เท่าถึง700เท่าทำเนียดดีอัลลอฮ์ให้หนึ่งแต่ถ้าทำความชั่วหนึ่งอัลลอฮ์จดแค่เท่าเดียวฉะนั้นใครลงนรกของอัลลอฮ์นี่ก็สุดยอดของคนแล้ววันนี้มาบริจาคบาทหนึ่งให้กับใต้ร่มเงา10บาทถึง700บาทเนียดจากบ้านมาว่าจะมาบริจาคให้ใต้ในใต้ร่มเงานี้มาบริจาคให้งานนี้ปรากฏว่าลืมได้เท่านึงครับแต่ถ้าทำความผิดหนึ่งอัลลอฮ์บันทึกแค่ครั้งเดียวคือหนึ่งความผิดฉะนั้นในวันกิยามะห์เขาช่างบุญช่างบาปเราความดีมี8มีความชั่ว2เข้าสวรรค์ครับคนจะลงนรกของอัลลอฮ์นี่ที่เป็นมุสลิมนั้นนี่แบบบดื้อฟุดฟุดบุเรสุดฉะนี้ดูไม่เอาอะไรเลยนั่นแหละเป็นไปได้ฉะนั้นจากตรงนี้นี่อยากบอกพวกเราว่าบรรดาคนที่มีความรู้เอาอิสลามมาบอกเอาอิสลามมาบอกด้วยกับหัวใจครับใช้ใจพูดบ้างได้ไหมเอาใจเนี่ยพูดเป็นห่วงผมจะจบอยู่2เรื่องสุดท้ายหมดเวลาแล้วให้แค่ครึ่งชั่วโมงเองใจร้ายอ่ะนั่งมาเกือบ2ชั่วโมงเครื่องบินยัฟตาริกุอุมมาตีประชาชาติของฉันสลาสวะสะบะอีนะแต่งแบ่งออกเป็น73จังพวกเคยได้ยินหะดีษนี้นะกุลูฮุมฟินนาทั้งหมดลงนรกของอิลลาวาฮิดะกลุ่มเดียวขึ้นสวรรค์กลุ่มที่อานาวะซาบีกลุ่มที่ตามฉันและซอฮาบะของฉันเข้าสวรรค์อุลามะท่านหนึ่งอธิบายว่าคนที่เข้าสวรรค์ก็คือตามนบีและซอฮาบะเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนทั้งหมด73จำพวกนี่เข้าสวรรค์หมดแหละเพราะนบีบอกอุมมาตีประชาชาตินบีเพียงแต่ประชาชาตินบีบางคนอาจจะหลงผิดไปทำบิดอะห์ทำอะไรก็ตามที่ผิดแล้วมีความผิดมากกว่าความดีก็ลงนรกก่อนแต่นบีบอกว่าอุมมาของฉันน่ะแตกออกเป็น73แสดงว่าอุมมานบีได้เข้าสวรรค์ทุกคนอยู่แล้วนี่การอธิบายข้อที่1ข้อที่2เราไม่เป็นห่วงพี่น้องของเราที่เขาลงนรกหรือฮะไหนบอกว่าให้รักพี่น้องของเราเหมือนรักตัวเองไงไหนบอกว่ามุสลิมอาคุณมุสลิมเป็นพี่น้องกันไหนอ่ะก็นบีบอกว่าเขาจะลงนรกอ้าวแล้วไม่รักพี่น้องเราเหรอไม่ช่วยเหลือเขาหรือไม่ดาวาเขาหรือไม่บอกเขาไม่เตือนเขาหรือแง่คิดนะครับสุดท้ายนี่เตือนมาแล้วนี่เดี๋ยวไปฟังต่อวันที่5พฤษภาที่บางปูเนาะเราพาเขามาจัดที่บางปูรู้แล้วใช่ไหม5พฤษภาเนาะส่วน14เมษาเปิดตัวอาคารใครอยากไปก็ติดต่อกูล้อนั่งรถทัวร์ไป
รถอะไรรถบัส VP มีนักซูฟีคนหนึ่งเขียนจดหมายมาหาท่านอิหม่ามมาลิกรอฮิมะฮุลลอฮ์มัซฮับมาลิกีอิหม่ามมาลิกครับท่านอย่าสอนอย่างเดียวออกไปในป่าไปปีกวิเวกทำสมาธิปีกวิเวกเป็นซูฟีอิหม่ามมาลิกเขียนจดหมายกลับไปหาซูฟีท่านนี้บอกว่าอัลลอฮ์ให้ความรู้แก่ฉันหรือแก่ท่านเสมือนกับอัลลอฮ์ให้ริสกีแต่คนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนเขียนเก่งแต่พูดไม่เก่งอาจารย์ดิเรกุลละศิริสวัสดิ์พูดไม่เก่งนะครับแต่เขียนเก่งบางคนพูดเก่งแต่อ่านไม่เขียนไม่เก่งนี่อาจารย์ปั๊บลี่นี่พูดเก่งพ่อแป้งเปี้ยงเปี้ยงแต่ไม่ค่อยได้เขียนอาจารย์มันคงไปสอนมหาลัยฟาตอนีสอนในปอนเนาะโอ้เขามีปอนเนาะยิ่งใหญ่นักเรียน 5-6,000 คนอัลฮัมดุลิลลาห์ต่างคนมีความถนัดอะไรทำโตตานเขาก็ดาวะของเขาไปทำมาหากินด้วยดาวะด้วยแต่ทำหน้าที่ไหมทำอัลลอฮ์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันอิหม่ามมาลิกบอกว่าเหมือนกับริสกีที่อัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันฉะนั้นท่านก็ทำหน้าที่ของท่านฉันทำหน้าที่ของฉันสอนหนังสือท่านอาจจะบรรเพ็ญอะไรของท่านก็ว่าไปท่านอาจจะสอนหนังสือในโรงเรียนท่านอาจจะบรรยายอย่างเดียวไม่สอนหนังสืออัลลอฮ์ให้เขาอย่างนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ต่างคนต่างทำหน้าที่กันสิเห็นยังเราจะไม่ได้อิสลามที่ดีเลยที่มาสู่ความเป็นมุสลิมถ้าหากว่าเราเองยังไม่เข้าใจอิสลามอิสลามไม่ใช่ตาบอดคำช้างนะครับจับหางช้างแล้วบอกเฮ้ยนี่อิสลามไม่ใช่อิสลามไม่ได้พูดเรื่องละหมาดอย่างเดียวพูดเรื่องทำความดีเพื่อนบ้านพูดในตลาดอย่าโกงตาช่างพูดเรื่องความพูดจาไพเราะพูดเรื่องสิทธิระหว่างเรากับคนต่างศาสนิกพูดหมดเลยแต่เราไปเน้นบางเรื่องอิสลามคือความสมบูรณ์นั่นจบแล้วหมดเวลาแล้ว โอ้ยให้แค่นี้อ่ะเนาะตามเวลาเราก็สมียนาวาต้อนาเขาให้กี่นาทีก็ว่าเท่านั้นนะอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็ประกาศล่วงหน้าเลยเนาะวันที่5พฤษภาที่บางปูที่โรงเรียนบ้านบางปูนะครับรอฟานจะไปจัดงานที่นั่นเนาะแล้วก็วันนี้นะเวทีใหญ่มากนะครับตั้งแต่บรรยายมาเวทีนี้ใหญ่มากนะครับ อ่ะนะเป็นกำลังใจให้ใต้ร่มเงาเนาะมาครั้งแรกด้วยและพี่น้องก็มากันอย่างคับข้างแล้วก็วันนี้วิชาการเยอะเลยทีเดียวเชียวอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสเจอกันใหม่นะครับวันนี้คงไว้เพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู